สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุภเนศมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้รู้สึกจะมาออกรายการช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าได้น้องๆนะมาจากต่างประเทศน้องสาวผมมาจากต่างประเทศเขาก็อยากจะมาสังสรรค์พาพี่ชายไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเขาเลยพาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวแถวชายทะเลนะครับไปกินลมชมวิวทานอาหารทะเลนะครับก็เลยมาพบท่านผู้ชมช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับแต่ยังไงก็ต้องมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะที่หลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกฉลากไปแล้วเอาละครับผมขอแนะนำตัวนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆไม่ทราบว่าผมเป็นใครมาจากไหนมีตำแหน่งที่อะไรนะครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมสอนในวิชาอังคาวิชาธาตุหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าเลขเจ็ดตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับแล้วก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าขณะนี้นะครับผมก็จะเปิดการทำการสอนนะครับเปิดทำการสอนแล้วตามที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เรียกร้องอยากจะเรียนอยากศึกษาวิชาของอาจารย์เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาบอกอาจารย์วิชาของอาจารย์นั้นแม่นยำในการทำนายทายทักหรือแม่นยำในการที่สามารถที่คำนวณตัวเลขเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะลูกศิษย์ลูกหาก็มีความสนใจที่อยากจะมาเรียนนะครับก็เรียกร้องมาผมก็เลยตัดสินใจนะครับจะเปิดทำการสอนนะครับในวันในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่3นะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับ67นี้นะครับก็ประมาณเดือนหน้าแต่หน้าผมก็เปิดทำการสอนในวันที่ตรงกับวันเสาร์นะครับตรงวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567นะครับผมจะทำการสอนนะครับรอบเช้านะครับ10โมงจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงนะครับผมจะเปิดทำการสอนทั้งวันเลยนะครับเพราะไหนๆท่านผู้ชมจะมาแล้วก็นักศึกษาจะมาเรียนแล้วก็ให้ได้เรียนเต็มวันเลยนะครับก็จะได้วิชาความรู้ไปเต็มที่เลยนะครับเพราะภาคเช้าเนี่ยผมจะสอน เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานในการพยากรณ์นะครับหลักสูตร3เดือนนะครับหลักสูตร3เดือนค่าเราเรียนนะครับก็เดือนละ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับถ้าเกิดคิดจากสมัยที่ผมเรียนแล้วผมเรียนเนี่ยหมดไปหลายหมื่นนะครับเรียนวิชานี้หมดไปหลายหมื่นนะอันนี้มันก็มีปาการที่ผมเรียนพยากรณ์นะครับในงานการชาติในงานต่างๆหรือจากที่คนแนะนำมาดูดวงกับผมนะครับเขาก็สนใจในศาสตร์ของผมแล้วก็มีความชื่นชมในหลักวิชาการของเราว่ามีความแม่นยำบอกแม้กระทั่งว่า เกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่ตอนไหนเวลาใดเนี่ยเราสามารถที่กำหนดมาได้แล้วช่วงไหนเขาจะมีโชคมีลาภและช่วงไหนที่เขาจะให้มาระวังอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับเรื่องด้านความรักการลงทุนอะไรเงี้ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เป็นฝาแฝดนะครับหรือเป็นคนต่างประเทศนะครับที่เขาไม่รู้วันเดือนปีเกิดหรือวันเดือนปีเกิดเดียวกันเช่นบางคนฝาแฝดนะครับเราก็สามารถจะถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนหรือไอดีการ์ดได้นะครับในก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าแฝดผู้พี่นะครับเขาจะมีวาสนาแตกต่างกับแฝดผู้น้อยอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะออกคำพยากรณ์ได้นะครับนะครับแล้วอีกรายการนึงนะครับก็สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญนะครับทำบุญบูรณะนะยกโบสถ์นะครับยกศาสนายกชะตาชีวิตนะครับที่วัดใหม่ยายแป้นนะครับเขาจะมีการพิธียกโบสถ์ขึ้นมาเพราะโบสถ์นั้นรู้สึกว่าเขาอะมันบุกสร้างมานานหลายปีแล้วนะครับหลายร้อยปีแล้วด้วยก็ปรากฏว่ามันโบสถ์ยังมาต่ำสุดลงไปตามสภาวะที่ความเจริญของประเทศนะครับมันทำให้โบสถ์นี้ต่ำลงไปเวลาฝนตกหรือน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้พระที่จะมาทำสังฆกรรมในโบสถ์นี้ก็ทำไม่ได้นะครับก็เลยมีความเดือดร้อนมากเลยมีความประสงค์ที่จะบูรณะยกโบสถ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ซ่อมแซมในตัวอาคารและราคาโบสถ์ด้วยนะครับผู้ใดมีความสนใจก็สามารถติดต่อมาทำผมได้นะครับผมก็จะเป็นสะพานบุญให้นะครับ
แล้วก็อีกงานเนี่ยครับงานไหว้ครูของสมาคมนะครับโหราศาสตร์นานาชาตินะครับในปีนี้นะครับจะมีงานไหว้ครูวันที่วันอาทิตย์ที่28มกราคมนะครับ67นี้นะครับที่หอประชุมบัญชาการรักษาดินแดนนะกรมการรักษาดินแดนนะครับท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะมาไหว้ครูนะครับหรืออยากจะมาพบกับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่อยู่ในสมาคมท่านก็สามารถที่จะเข้ามาในร่วมงานได้นะครับถึงท่านไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะมาไหว้ครูทางโหราศาสตร์ของเรานะครับท่านก็สามารถเข้ามาได้นะครับเราจะมีผ่านครูให้กับท่านสำหรับให้ท่านมาไหว้ครูนะครับหรือจะมีการครอบเสียด้วยนะครับครอบเสียโดยอาจารย์พิโยพงษ์เจริญนะครับท่านเป็นผู้ที่เจิมแล้วตัวผมเองและคณาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับจะเป็นผู้ที่ครอบเสียให้ท่านนะครับท่านมีความสนใจอยากจะมาร่วมงานไหว้ครูหรืออยากจะมาร่วมงานครอบเสียนะครับก็ติดต่อสอบถามมาทางผมได้นะครับหรือจะมีขึ้นทางหน้าจอนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมนะครับท่านสนใจก็ติดต่อได้ถึงท่านไม่ได้มาเป็นไม่เป็นคนภายนอกไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านก็สามารถเข้ามาร่วมงานเราได้นะครับตามที่ผมแจ้งมานี้ท่านสามารถร่วมงานได้เอาละครับไม่การเสียเวลาก็ขอจะเข้ารายการของเราเลยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการของเรานะครับก็จะเริ่มจากโรคโคจรมานอนเชียงหลักนะครับโรคโคจรมานอนเชียงหลักนะครับก็เป็นแนววิชาหนึ่งนะครับในเวทวิชาอังคาวิชาธาตุนะครับหรือคนทั่วไปจะรู้จักคำว่าเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมได้คำนวณนะครับในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะครับจะทำการออกฉลากในวันที่17มกราคมนะครับ17มกราคมนะครับวันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน2ปีถอนะครับยังปีถออยู่นะครับเพราะว่านักษัตรนี้เราจะเปลี่ยนประมาณเดือน5นะครับเดือน5ของปีนะครับตอนเดือน5ของปีก็ประมาณสักเมษายนนะครับตอนเปลี่ยนต้องสึกจะช่วงสงกรานต์นะครับเขาก็สงกรานต์จะ15ค่ำจะขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับ1ค่ำเดือน5ก็จะเปลี่ยนนักษัตรนะครับตอนนี้ยังใช้นักษัตรเก่าอยู่นะครับนักษัตรปีถอนะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งออกนะครับวันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน2ปีถอนะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับจะมีตัวเลขเด่นๆหลักๆนะครับผมจะไว้ในแนวกลางตรงนี้นะครับตรงนี้เราไว้เราถือไปเลขเด่นหรือเลขหลักหรือเลขที่จะมีอิทธิพลมากของในวันนั้นนะครับจะมีดาวพุธนะครับเลข4นะครับจะมีดาวเสาร์นะครับเลข7แล้วมีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับผมจะไว้อยู่แนวกลางตรงนี้นะครับแนวกลางตรงนี้เราถือเป็นเลขหลักหรือเลขหลักหรือเลขเด่นนะครับแล้วก็จะมีเลขที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นเลขรองหรือเลขม้ามืดนะครับทีนี้สำหรับท่านผู้ที่นะครับได้ตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับหรือได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมานะครับยังไงผมขอแนะนำนะครับให้ท่านพิจารณาเอาตัวเลขตรงแนวตรงกลางตรงนี้นะครับจับไว้จับคู่เลขที่ท่านฝันมาหรือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาได้มาเนี่ยเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับยังไงผมว่ากล้าพูดได้ว่าเลขที่อยู่แนวตรงกลางหรือเลขตรงนี้ยังไงต้องมีมาแน่นอนนะครับไม่ลงมาเลขท้าย2ตัวท้ายหรือ3ตัวรางวัลที่1ต้องมีเข้ามาแน่นอนหรืออาจจะเข้ามาทั้งบนและข้างล่างเลยก็มีใบค้างนะครับที่ไปเช่นนั้นนะครับหรือท่านจะ เห็นเลขตัวนี้ก็อยู่ในความฝันของท่านแล้วแล้วก็มีตัวเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้ท่านจะเอาตัวเลขที่จะมาประกอบมาเสริมว่าได้จากเลขที่เป็นพวกเลขรองหรือเลขม้าเบอร์ตัวนี้ท่านสามารถที่จะมาจับคู่กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการจับคู่ให้ท่านชมนะครับแต่นี่เป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้ท่านว่าจะมีการจับคู่จับแบบนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมให้เลขตั้งเยอะตั้งแยะตัวนี้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับที่ว่าจะจับคู่ยังไงแต่ผมจะ
จับคู่ให้ท่านชมนะครับแล้วหรือท่านได้เลขตัวความฝันมาท่านก็จับคู่มาตามนี้นะครับหลักในการจับนะครับใช้เลขหลักจับเลขรองเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับมีเลข40นะครับ40 46 47 49 45 48นะครับและนี่เลขรองนะครับเป็น04 06 07 09 05 08นะครับจะไม่เลขหลักเลขรองนะครับเลข6นะครับ6 4 6 0 6 7 6 9 6 568นะครับทีนี้เลขหลักเลข7นะครับเป็น74 70 76 79 75 78นะครับทีนี้เลขรองเลข9นะครับเป็น94 90 96 97 95 98นะครับทีนี้เลขหลักเลข5นะครับ54 50 56 57 5958นะครับอันนี้เลขรองเลขตัวสุดท้ายหรือมาเมื่อตัวสุดท้ายนะครับเป็น84 80 86 87 89 85นะครับในการที่จับตัวเลขหรือจับคู่ความมีหลักการจับดังนี้นะครับหรือท่านได้ที่ท่านฝันมาหรือท่านได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับท่านเขาใช้หลักการผมนี่นะครับในการจับตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมานะครับเอาละครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวจะต่อไปชื่อราศีและวันเกิดที่จะมีโชคงวดวันที่17มกราคม67นะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับแล้วได้จับคู่ให้ท่านดูนะครับว่าคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนที่เกิดในวันพุธราศีมิถุนและก็ราศีกันนะครับอักษรก็มีทพุทธเท่าธรรมฐานต่อชดานะตามันตักต่อชดาทนมันโทรนอนเนนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงนะครับอาจจะมีตามันฐานนะครับกับคุณเศรษฐานะครับต่อตามันตักก็คุณดุษฎีนะครับแล้วก็ต่อชดานะครับว่าคุณปาริตานะครับปาริตานะครับแล้วก็ตอนมันโทนะครับคุณบัณฑิตนะครับคุณบัณฑิตแล้วนอนเองก็คุณสกุลเนนะครับบุคคลใดที่มีชื่อที่ตัวท้ายนะครับที่มีชื่อตามอักษรเหล่านี้นะครับแล้วก็เกิดในวันพุธนะครับแล้วก็เกิดในราศีมิถุนหรือราศีกันนะครับท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคของงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับนี่ตัวเลขนะที่ถูกฉลกของคนที่เกิดในวันพุธนะครับราศีมิถุนราศีกันนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงนะครับที่ตามที่เอ่ยมานะครับจะมีดังนี้นะครับจะมี09 14 24 45 56แล้วก็64นะครับตัวนี้ก็คือตัวเลขที่จะส่งผลและถูกชะโลกให้กับคนที่เกิดในวันพุธนะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูนะครับอย่างเช่นว่าดอเด็กนะครับเช่นคุณวีระเดชนะครับคุณวีระเดชนะครับตอเต่าตอเต่านะครับคุณสาวิตีนะครับสาวิตีนะครับสาวิตีแล้วทอถุงนะครับคุณบุญถนอมนะครับทอถุงตอถุงก็คุณตะเถียนนะครับคุณตะเถียนแล้วก็นอหนูนะคุณชัยนันท์นะครับชัยนันท์นะครับก็ถือว่าคุณอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคนะจากชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วก็ราศีมังกรนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับที่ถูกฉลกแล้วส่งผลโชคดีให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับก็มีตัวเลข12นะครับ18 29 58 60แล้วก็79นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ส่งผลและถูกฉลกกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับทีนี้สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดวันพฤหัสเกิดในราศีธนูนะครับหรือราศีมีนนะครับราศีธนูหรือราศีมีนนะครับตัวอักษรชื่อตัวท้ายมีบ่อใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอตะพานละหมอมานะครับอย่างเช่นว่าพอพานนะครับเช่นคุณวราพรนะครับ
ฟอร์ฟันนะครับคุณหยาดฟ้านะครับแล้วพอสัมภาวนะคุณสุภาพรนะครับแล้ว มอม้านะครับคุณสุวิมลนะครับสุวิมลนะฟอฝานะครับคุณปุ๋ยฝ้ายนะครับรายชื่อนะครับรายชื่อแล้วก็คนที่เกิดในราศีธนูราศีมีนนะครับรายชื่อที่ออกเสียงต่อท้ายและคนที่เกิดราศีธนูราศีมีนและคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับตัวเลขนะครับที่ถูกฉลกกับท่านนะครับจะมี01 05 15 47 57แล้วก็65นะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่ส่งผลและถูกฉลกกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับแล้วสำหรับท่านบางท่านบอกว่าอาจารย์ของหนูว่าเกิดในวันพุธแต่หนูชอบเลขของวันพฤหัสนี่หนูสามารถเอาเลขเหล่านี้มาซื้อได้ไหมผมก็บอกท่านไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของท่านราศีหรือชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในชื่อใดวันใดราศีใดก็ตามถ้าอยู่ในผังนี้แล้วท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวเลขเหล่านี้เอามาซื้อเสียงโชคได้นะครับถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคอยู่แล้วเลขเหล่านี้ก็ท่านสามารถที่จะนำมาเสี่ยงโชคหรือมาซื้อได้นะครับแต่ผมก็เคยแนะนำนะครับว่าท่านผู้ที่อยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับและการที่จะมาเอาตัวเลขเหล่านั้นจะมาซื้อหรือมาเสี่ยงโชคนะให้ใช้หลักการของผมนะครับคือเอาตัวเลขหลักนะจากโลกโคจรมโนชลักแล้วก็เดี๋ยวนำจากพฤกษานำโชคลาภนะครับเอามาจับแล้วมาวิเคราะห์แล้วจะได้เป็นตัวเลขที่มันจับเป็นคู่เหล่านี้นะครับผมก็ได้ใช้หลักการนี้นะครับหลักการเอาโลกโคจรมานอนเชิงหลักแล้วก็พฤกษานำโชคลาภนะครับเอามาจับรวมวิเคราะห์แล้วก็เรียงเป็นตัวเลขเป็นตัวสังเกตให้ท่านลงตามนี้นะครับแล้วท่านผู้ใดนะครับที่อาจจะมีความอยากจะทดสอบนะหรืออาจจะดูว่าดุลพินิจของท่านเนี่ยจะเป็นอะไรอาจจะมีตัวเลขที่แตกต่างกับผมไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่วาสนาใครก็วาสนาเขานะครับอันนี้ผมจะเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำเท่านั้นตัวผมเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความรู้หรือเอาหลักวิชาการเหล่านี้เอามาเป็นผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับยกเว้นแต่ว่าตัวเลขไหนที่ผมซื้อที่มันก็เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดผมซื้อเกี่ยวกับบ้านเลขที่หรือกระเป๋ารถหรือเลขที่เป็นเงินก้นถุงหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาที่ผมนับถือมาหรือเลขจากไหนก็นะผมสามารถเอามาเสี่ยงโชคได้แต่ผมไม่สามารถเอาเลขเหล่านี้ถ้ามาเอิญช่วงหนึ่งช่วงใดมันตรงกับตรงนี้ก็ถือว่าผมไม่มีความผิดก็ถือว่าเราก็สามารถใช้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนี่ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับเอามาหมายให้ผมได้มาทำการเผยแพร่แล้วก็แนะนำหรือเอามาสอนให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับวันนั้นเป็นวันที่17นะครับ17มกราพ.ศ.67นะครับวันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น7ข้ามเดือน2ปีถอนะครับผมเวลา 15:45 โดยสังเขปนะครับผมก็ได้คำนวณ นะครับว่าวันนั้นเวลานั้นนะครับจะมีตัวเลขใดบ้างที่อยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับใช่อาจจะมีตัวเลขนั้นอยู่ในตำแหน่งยามต้นหรือยามปลายอะไรนะครับผมก็ได้จับยามวันนั้นนะครับเดี๋ยวท่านที่ท่านพ่อคุณดวงเรียกว่ามหาพูดนะครับมหาพูดที่มาคนทั่วไปจะรู้จักคำว่ามาพูดภายกระซิบนะครับผมก็ได้เอาการจับยามนั้นเอามาตั้งเป็นทันเสาพฤกษาชะตานะครับก็ตามต้นไม้ที่ผมเห็นอยู่นี่ครับผมก็มาจับมาเรียงนะครับว่าจะมีดาวพระเคราะห์องค์ใดอยู่ในตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะก็ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเพราะว่านบดาวประคอนะครับท่านอยู่ตำแหน่งล่างท่านก็จะมีอิทธิพลใน2ตัวล่างถ้าหากว่าดาวนบประคอตัวใดนะถ้าอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนนี้ท่านก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่าน
ทราบไว้ตามนี้นะครับผมได้คำนวณนะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน2ปีพศนะครับเวลา 15.45 นาทีโดยสังเกตนะครับผมก็ได้จะได้ตำแหน่งพระเคราะห์ประจำสถิตตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะได้ดาวพฤหัสนะครับหรือเลข5นะครับสถิตอยู่ตำแหน่งรากนะครับจะได้ดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์หรือเลข7สถิตอยู่ตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็ได้ดาวพระเกศหรือเลข9นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับจะได้ดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะได้เลขดาวศุกร์หรือเลข6นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับจะได้ดาวราหูหรือเลข8นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็จะมีดาวมฤตยูหรือเลข0นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหรือหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวตัวใดนะครับเขามีเข้ามาสถิตอยู่ตำแหน่งใดแล้วเขาจะมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับก็จะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นอย่างให้ท่านสังเกตนะครับว่ามีตัวเลขดาว5นะครับ5แล้วก็7 9นะครับอยู่ในตำแหน่งรากแก่นใบนะแล้วก็ดาวจันทร์นี่คือดอกนะครับคือตำแหน่งดาวจันทร์เนี่ยเราถือเป็นตำแหน่งที่จะมีความผันผวนมากที่สุดนะครับดาวตรงตำแหน่งดอกเนี่ยดอกนี้เราสามารถที่จะไปอยู่ข้างบนก็ได้หรืออยู่ข้างล่างก็ได้นะครับเพราะดอกนี้เราก็เปรียบเหมือนดอกไม้นะครับที่สามารถจะติดดอกออกผลได้หรืออาจจะร่วงหล่นลงพื้นดินก็ได้นะครับเพราะตำแหน่งดอกนี่เป็นตำแหน่งที่ผันผวนมากนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าจากตำแหน่งดอกลงมานะครับเราก็ถือว่า ดาวพระเคราะห์เหล่านี้มักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับแล้วนับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับ3ตัวบนนะครับมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนรางวัลที่1นะครับยังไงก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ใช้พิจารณาญาณในการคิดและการตัดสินใจนะครับยังไงก็ตามนะครับการที่จะเอาตัวเลขพฤกษานำโชคลาภนี้มาตัดสินใจก็ขอให้เอาโรคโคจรมานอนฉลักเนี่ยเอาเป็นแนวมา มาเสริมอีกทีนะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับก็พูดมายาวๆแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมรายการของเรานะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางสถานีของเราด้วยนะครับสถานีของเรานี้เป็นสถานีที่บริการให้ท่านผู้ชมนะเป็นสาธารณะนะครับท่าน เจ้ารายการของเรานะครับออกในสื่อต่างๆก็ได้นะครับยินดีนะครับให้ท่านออกในทางเฟซบุ๊กของท่านหรือ TikTok หรือที่ใดก็ได้นะครับทางเราไม่สงวนสิทธิ์นะครับท่านเอาไปออกที่ไหนก็ได้นะครับทางเราอนุญาตนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเอาไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับยังไงถ้าทางสถานีแล้วครับเรามีรายการอะไรนะครับที่จะมีการบอกบุญกับท่านหรือจะเชิญชวนท่านทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการบุญการกุศลก็ให้ท่านช่วยสนับสนุนและอุดหนุนสถานีของเราก็เป็นการเพียงพอแล้วก็เป็นการที่ซาบซึ้งน้ำใจกับทางสถานีของเรานะครับที่เราทำรับใจท่านผู้ชมมาก็เป็นเวลาน่าจะร่วม10ปีแล้วนะครับเราทำมานานแล้วแล้วก็ยังคิดว่าจะทำต่อไปเพราะว่าเราถือว่าเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วท่านผู้ชมได้รับแล้วก็ มีประโยชน์กับทางช่องเราเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วครับเอาละครับก่อนจะจากไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดนะครับขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะจงมีความสุขมีความเจริญโชคดีเฮงๆรวยๆกันไปตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับแล้วตลอดไปด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ